ลัดดาครีเอทีฟเสนอร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Parkบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายแถมสินรัตนพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลัดดาครีเอทีฟจำกัดลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเรื่องฉลองพระเนตรในหลวงสีทองเงาเบาบางที่สุดมีผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบหลายท่านอยากทราบถึงความเป็นมาของฉลองพระเนตรสวยงามเบาบางอย่างที่สุดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลัดดามีคำตอบขอเชิญติดตามปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระเนตรยี่ห้อซิลูเอท7395ไททันมินิมอลอาร์ตสี6051ทองเงาซึ่งเป็นกรอบที่ผลิตในประเทศออสเตรียผลิตจากเบต้าไทเทเนียมซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษอีกอย่างคือมีน้ำหนักเบาล่าสุดองค์การนาซาประกาศให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของนักบินอวกาศก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกรอบลินเบิร์กรุ่นแอร์ไทเทเนียมซึ่งเป็นกรอบแว่นตาเทคโนโลยีสูงผลิตโดยปราศจากสกรูยึดจากประเทศเดนมาร์กได้รับรางวัลด้านการออกแบบมากที่สุดและหลายปีซ้อนกรอบลินเบิร์กผลิตจากไทเทเนียมบริสุทธิ์มีคุณสมบัติเด่นคือแข็งแรงและเบาที่สุดในโลกสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเธอร์ที่2แห่งเดนมาร์กและเจ้าฟ้าหญิงเบเนดิกต์รวมทั้งเหล่าราชนิกูลหลายพระองค์แห่งเดนมาร์กก็ทรงฉลองพระเนตรของลินเบิร์กรวมทั้งยังเป็นกรอบแว่นตาที่ผู้นำประเทศเซเลบนักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังระดับโลกใช้มากที่สุดด้วยใครคือพระอาจารย์สอนสมเด็จพระเทพรัตน์เป่าทรัมเป็ตลัดดาเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านทางจอโทรทัศน์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในชุดรวบรวมพระจริยวัตรหลากหลายรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะทรงสนองงานพระบรมราชชนกพระปรีชาสามารถด้านต่างๆรวมทั้งการทรงดนตรีเป่าทรัมเป็ตตีระฆังไฟฟ้าน่าสนใจยิ่งหลายคนอยากรู้ว่าใครหนอคือพระอาจารย์สอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป่าทรัมเป็ตเรื่องนี้ลัดดามีคำตอบโปรดติดตามอย่าได้แปลกใจไปเลยที่พระอาจารย์สอนเป่าทรัมเป็ตมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องเพราะครั้งกระนั้นราวปีพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าบรรดาข้าราชบริพารองครักษ์เวรแพทย์เวรและผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในวังสวนจิตรลดาบางคนว่างบางคนออกเวรจึงทรงตั้งวงดนตรีโยธวาทิตอย่างคึกคักอย่างมีสีสันขึ้นชื่อวงสหายพัฒนาปรากฏว่าสหายพัฒนามีผู้ร่วมวงประมาณ20คนในหลวงทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองก่อนทรงจ็อกกิ้งบริหารพระพลานามัยในเวลา5โมงเย็นในความเป็นจริงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยทรัมเป็ตที่พระองค์ทรงซื้อหามาจากเวิ้งนครเกษมราคา 1,500 บาททรงสนพระทัยการเป่าทรัมเป็ตว่าพระอาจารย์วางนิ้วพระหัตถ์ตรงไหนทรงกดตามทรงรับไวเรียนไวมากด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนมีพระปรีชาสามารถเป่าเพลงมาร์ชต่างๆได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนและเก่งกล้าคล้อยหลัง2ปีพระองค์ทรงซื้อทรัมเป็ตใหม่อีกตัวคราวเสด็จประพาสประเทศอินเดียอีกทั้งได้พระอาจารย์ถวายการสอนเป่าทรัมเป็ตอีกคนชื่อสมานกาญจนพลินซึ่งต่อมาเขาได้สอนจีรนาถไฟฟ้าถวายพระองค์ด้วยสมานกาญจนพลินเป็นชาวนนทบุรีบุตรคนที่4ในจำนวน7คนของหมื่นคนทันประสิทธิ์ที่ประสานหรือแตะกาญจนพลินนักดนตรีประจำกรมมหรสพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับนางแหววกาญจนพลิน
สมานกาญจนพลินเรียนดนตรีจากโรงเรียนนาฏศิลป์ดุริยางค์ของกรมศิลปากรเรียนทฤษฎีดนตรีไทยจากอาจารย์มนตรีตราโมทเป็นศิษย์ดนตรีตัวโน้ตสากลจากพระเจนดุริยางค์หรือปิติวาทยกรเรียนระนาดฝรั่งจากครูเอื้อสุนทรสนานสมานกาญจนพลินเคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีโรงงานยาสูบหัวหน้าวงดนตรีธนาคารออมสินเป็นศิลปินแห่งชาติปี2531เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติปี2534รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหลังประพันธ์เพลงชื่อสดุดีมหาราชารับรางวัลตุ๊กตาทองจากเพลงประกอบละครชื่อลูกทาสและรับแผ่นเสียงทองคำจากการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงชื่ออย่าปันรักหนาวตักวิหกเหินลมจำเลยรักห่วงอาวรฉันรอจูบจากเธอและอาลัยรักสมานกาญจนพลินถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2538ขณะอายุ74ปี